การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leader for SDGs ภาคกลางและภาคตะวันออกจุดอบรมโรงเรียนอนุบาลวัดราวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนพุทธศักราช2565ในการจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายณัฐกรแสงจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต4เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leader for SDGsโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะและมีเจตคติที่ดีจากกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับการนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านต่างๆพร้อมทั้งให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และให้ความสำคัญกับการเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืนทั้งยังสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีศักยภาพต่อไปในอนาคตผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดราวขวัญชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวนทั้งสิ้น50คนโดยมีวิทยากรแกนนำจากหลายสังกัดอาทิผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูจำนวน10คนถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นพันธกิจหลักคือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่21